สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับว่าสมัคร ID มาใหม่แล้วต้องเริ่มต้นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเมื่อสมัคร ID มาใหม่แล้วทำยังไงก่อนล่ะนะครับก็เติมเข้า ID ไปก่อน50บาทนะครับเติมเข้าไปก่อน50บาทปุ๊บแล้วจะได้อะไรบ้างล่ะก็โปรโมชั่นหน้าเว็บพวกแฮปปี้ไทม์อะไรอย่างนี้แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราเติมเข้าไปนะครับแต่ที่ได้รับแน่ๆก็คือนี่ครับเติมครั้งแรกนะครับสามารถรับไอเทมได้ตามนี้เลยนะครับก็จะมีปืน M4 กลมีปืนบาร์มีไทเทนมีปืนเต่าม่วง180วันก็6เดือนครึ่งปีนะครับนี่ปืนนี้สาย PVE เนี่ยชอบแน่นอนครับผมอันนี้เอาไปเล่น AI ได้ดีเลยปืนนี้ยิงแรงปืนนี้เอายิงคนก็นิ่งเหมือนกันนะครับส่วนนี้ปลาบาเลตเอาไว้เล่นชไนนะครับยิงทะลุเหมือนกันแล้วก็ไข่สัตว์เลี้ยงออปติมัสนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นชุดเซตถาวรนะครับรู้สึกว่าจะวิ่งบวก2ด้วยนะครับบอกแล้วครับว่าสิ้นปีนี้ยันปีหน้าคุ้มแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็มีภารกิจรายวันนะครับโดยที่มาแถบภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Diary Event ครับนี่เราก็เลื่อนลงล่างสุดครับแล้วมันจะมีบอกเลยนะครับว่ามันให้ทำเควสอะไรบ้างนี่เลยตามนี้เลยมันจะมีบอกนะครับว่าเควสประจำวันมีอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่แล้วพอมาดูนี้เหมือนกันไม่ค่อยสำคัญแล้วมาดูนี้ปุ๊บมันจะเป็นตั๋วสุ่ม Time Space แบบฟรีนะครับ4ครั้งนะครับตั๋วสุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรได้ก็เอาไว้สุ่มของครับโดยมาที่หน้าล็อบบี้ครับแล้วมาที่รูปกระปุกหมูนะครับแจ็คพอตแล้วเลือก Time Space ตัวนี้ครับด้านซ้ายมือจากนั้นก็มาที่ซื้อ1ครั้งครับแล้วกดใช้ตั๋วฟรีที่เราได้มาเนี่ยผมมีอันนึงเนี่ยผมก็กดใช้ไปเลยนะครับอันนี้ผมได้ที่ขยายคางมานะครับเอาไว้ขยายโกดังแบบว่ามีพื้นที่เก็บปืนมากขึ้นไอเทมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไอ้ Time Space เนี่ยสุ่มได้อะไรบ้างนี่เลยครับดูที่รางวัลนี่เลยอัปเดตแพทแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มได้ปืน8ดาวเนี่ยปืน8ดาวมี2กระบอก3กระบอกเนี่ยอันนี้ M4N1 เนี่ยก็มีโอกาสสุ่มได้ของพวกนี้นะครับถ้าดวงดีหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่แถบภารกิจกันบ้างนะครับผมเพิ่งดูอันนี้ไปใช่ไหมต่อมาอันที่2นี่เลยนะครับได้อะไรได้ปืนน้ำแข็งครับนี่ได้ปืนน้ำแข็ง15วันเนี่ยแค่เราทำภารกิจเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเล่นด่านอารามให้จบ3รอบนะครับก็จะได้ปืนนี้ไปเล่นฟรีๆเลยนะครับ15วันนะครับเดี๋ยว Time Space เนี่ยอย่าง Time Space นี่ผมลืมบอกถ้า Time Space เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยให้ชนะในโหมดบอมแมตช์นะครับคือเราต้องชนะ4ครั้งที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นกับห้องปกติก็ได้เราเปิดจอปั๊มเองก็ได้นะครับทำได้ง่ายๆไม่ยากนะครับผมมาดูเควสตัวนี้เควสที่3ให้ทำอะไรบ้างมันบอกว่าให้ลงด่านใหม่อ่ะด่านหุ่นยนต์3รอบอ่ะที่มันเป็นด่านบอสหุ่นยนต์นะครับให้จบ3รอบนะครับเนี่ยก็จะได้ครับเป็นระเบิดหอคอย8ดาว30วันเอ้ยไม่ใช่15วันดิ15วันนะครับแล้วก็ปืนแดง30วันนะครับบอกเลยว่าปืนแดงเนี่ยคุ้มเพราะว่าปืนแดงเนี่ยเอาไปเล่น PVE ได้ทุกโหมดผ่านทุกด่านนะครับเพราะว่าปืนนี้อย่างแรงนะครับส่วนระเบิดตัวนี้ดาเมจคูณ2นะครับเหมือนกับระเบิดน้ำแข็งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปาระเบิดน้ำแข็งพร้อมกับระเบิดหอคอยตัวเนี้ยมันจะคอมโบกันเป็นดาเมจคูณ4นะครับบอกเลยว่ายิงเข้าแรงมากถ้าเกิดเราใช้ปืนแดงตัวนี้หรือว่าปืนเต่าม่วงที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนี่ได้ระเบิด15วันปืนแดง30วันนะครับแล้วเควสที่4ได้อะไรได้เป็นการ์ดเป็นชิ้นส่วนเอาไว้หลอมของนะครับเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้เลยครับโอเคอย่างนี้ก็จะเป็นค่าในโหมด PVP 100ตัวคือยิงคนน่ะจะเล่นแบบไหนก็ได้จะแพ้ชนะอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ขอให้ครบ5ประมาณ100คน100คน
ต่อมาเควสที่ห้าเควสที่ห้าก็จะเป็นเล่นด่านมัมมี่จบ4 รอบนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มของนะครับมีโอกาสลุ้นรับสัตว์เลี้ยง8 ดาวด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆส่วนอันต่อไปนะครับอันต่อไปนี่ชนะ4 ครั้งในทีมเดธแมตช์นะครับก็จะได้ปืน AF ไป15 วันเลยนะครับบอกเลยครับว่าปืนนี้สุดคุ้มเพราะว่ายิงแรงมากในโหมด PVE ทุกๆด่านเล่นด่านไหนก็ผ่านด่านนั้นนะครับแถมมีสกิลอมตะด้วยเป็นเกาะอมตะนะครับยืนเข้าไปยืนข้างในเลือดไม่ลดอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดปั๊มแล้วกันนะครับว่าปั๊มยังไงนะครับเผื่อบางคนเขาแบบว่ายังทำไม่เป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจะมาสอนปั๊มก็แล้วกันนะครับโดยเปิดไก่มาเพิ่ม1 จอนะครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดไก่ขึ้นมาอีกจอแล้วนะครับถ้าเกิดถามว่าเปิดอีกจอขึ้นมายังทำยังไงล่ะก็เข้าเกมตามปกติได้เลยครับกดเข้าเกมผ่านแลนเชอร์แล้วกดสตาร์ทเข้าเกมได้ตามปกติเลยนะครับมันก็จะเปิดไก่จอหนึ่งมาให้นะครับส่วนวิธีการทำล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำคร่าวๆสักด่านหนึ่งนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมหาอันง่ายๆก่อนอันง่ายๆก็น่าจะเป็นอันนี้ละกันชนะ4ครั้งในทีมโหมดนะครับน่าจะเป็นทีมเดธแมตช์นะครับผมก่อนทำนะครับอย่าลืมนะครับกดรับก่อนกดรับเควสมาก่อนนะครับจนมันขึ้นว่ารับภารกิจสำเร็จนะครับแล้วขึ้นเรื่องขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าไอเควสตัวเนี้ยเรากำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับอย่างอันนี้ถ้าขึ้นสีแดงแปลว่าเรากำลังทำอยู่นะครับนี่เขาบอกว่าชนะ4ครั้งในทีมเดธแมตช์แล้วก็ไปสร้างห้องทีมเดธแมตช์เลยนะครับนี่นะทีมแมตช์นี่แหละแล้วเราก็สร้างห้องที่แบบว่ามันเจอกันง่ายๆหน่อยอย่างเช่นสนามต่อสู้อันนี้แล้วก็ปรับเป็น2คนนะครับกดยืนยันแล้วก็เอาอีกตัวนึงเข้ามานะครับเป็นตัวไก่นะครับกดเข้าเกมไปเลยเมื่อเข้าห้องมาแล้วนะครับทำยังไงต่อนะครับก็แล้วแต่เราอะครับว่าเราจะทำอะไรภายในเกมตอนเนี้ยแม่งค้างไปแล้วเกมผมเดี๋ยวว่าค้างไปแล้วนะครับวิธีการทำยังไงล่ะนะครับเขาบอกว่าเราต้องชนะใช่ไหมเราก็ต้องชนะครับแล้วเราก็ปล่อยฝั่งนู้นแพ้ไปนะครับแต่หลักการนะคือทำยังไงล่ะนะครับก็อย่างเช่นด่านนึงอ่ะโดยปกติแล้วใช่ป่ะมันต้องอยู่ในห้องให้เกิน3 นาทีนะครับถึงจะสามารถกดออกจากห้องได้ก็คือเอาตัวไก่เนี่ยออกจากห้องแล้วให้ตัวหลักเราชนะแล้วปล่อยให้ตัวไก่เราแพ้ไปนะครับโดยเราต้องจับเวลาครับว่าเราต้องอยู่ภายในเกมเนี่ยให้เกิน3 นาทีนะครับแล้วจึงค่อยเอาตัวไก่เนี่ยออกจากห้องนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูเวลาก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา14:18นะครับเดี๋ยวรอสักประมาณ14:21ผมก็จะเอาตัวไก่เนี่ยออกจากห้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเควสนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับในตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครบ3นาทีแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ในเกมครบ3นาทีหรือเปล่านะครับหรือว่าเข้าเกมมาแล้วก็เอาตัวไก่ออกชนะเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ของผมแล้วกันนะครับก็จะอยู่ในเกมให้ครบประมาณ3นาทีนะครับหลังจากนั้นก็กดตัวไก่ออกจากเกมไปแล้วปล่อยให้ตัวหลักเราเนี่ยชนะนะครับแล้วเราก็ จะไปดูเควสกันว่าเควสมันขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมเขาดูตัวไก่แป๊บว่าเควสแบบเดียวกันไหมก็น่าจะแบบเดียวกันแหละนะครับทั้งเซิร์ฟก็แบบเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับไปเรามาดูเควสกันว่าเควสขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับมันบอกให้ชนะ4ครั้งนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ1ครั้งนะครับผมนี่จะเป็น1ทับ4นะครับก็จะเหลืออีก3ครั้งนะครับ3ครั้งที่เราต้องชนะอีก3ครั้งนะครับเราก็ลุยต่อครับกดตัวไก่เข้าห้องเลยครับผมก็ได้ไปทดสอบมานะครับทดสอบเข้าห้องแล้วยิงตัวไก่1ครั้งแล้วก็เอาตัวไก่ออกเลยเนี่ยคือเควสจะไม่ขึ้นนะครับสรุปนั้นก็คือนะครับต้องอยู่ในห้องอยู่ภายในเกมให้ครบ3นาทีก่อนนะครับจึงค่อยเอาตัวไก่ออกจากห้องนะครับมันถึงจะขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้เควสก็ขึ้นมา2/4แล้วนะครับเหลืออีก2ครั้งเควสนี้ก็จะผ่านนะครับเราถึงจะสามารถรับปืนกระบอกนี้ได้นะครับงั้นผมขอเวลาไปทำเควสก่อนก็แล้วกันนะ
ตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทำหมดแล้วแหละเควสพวกเนี้ยเราไปดูแถบภารกิจกันว่าได้ไหมได้มาแล้วครับนี่มันจะขึ้นว่าคอมพีทนะครับแล้วมาที่ปุ่มรับรางวัล นะครับกดตรงที่สำเร็จนะครับนี่เราได้มาแล้วครับได้ปืน AF 15วันมาแล้วนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยนะครับว่าเควสอันไหนเป็นยังไงสามารถสอบถามในเฟซส่วนตัวของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบไว้ให้นะครับว่าเควสนี้ทำยังไงนะเผื่อบางคนเขาไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม